สถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะต้องยอมรับว่ามีผลกระทบกับธุรกิจโรงแรมค่อนข้างมากเลยค่ะจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยน้อยลงรวมถึงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนักท่องเที่ยวก็เดินทางน้อยลงเช่นกันนะคะข้อมูลเนี่ยถ้าเทียบกับปีก่อนถือว่าน้อยลงกว่า 70% เลยค่ะโรงแรมเรามีห้องพักกี่ห้องแล้วตอนนี้มีข้อพักอยู่กี่ห้องตอนนี้เรามี82ห้องนะคะจำนวนลูกค้าเข้าพักตอนนี้เพียงแค่10ห้องเท่านั้นเองค่ะหายไปเยอะเลยแล้วอย่างนี้มันส่งผลกระทบต่อรายได้กับโรงแรมแล้วมันส่งผลไปถึงกับลูกจ้างพนักงานด้วยไหมครับส่งผลต่อรายได้โรงแรมไหมส่งผลแน่นอนค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยเราหายไปประมาณเกือบ 50% ลูกค้าของเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาตั้งการรับมือแบบใหม่ก็คือจะต้องเป็น personal marketing มากขึ้นเราก็เอาจากลูกค้า in house ลูกค้าที่มีอยู่เนี่ยค่ะในการบูสต์ตัวห้องอาหารหรือว่าตัวสปาเองเพื่อมาช่วยตัวรายได้ห้องพักที่หายไปตัวนี้ก็ช่วยพยุงรายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้บางส่วนแต่ถามว่า recover กลับมา 100% มั้ยมันก็ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยมันกระทบถึงขั้นว่าต้องมีการเลิกจ้างหรือต้องมีให้คนพนักงานหยุดงานด้วยไหมครับของเราไม่ขนาดนั้นค่ะเราจะขอความสมัครใจจากพนักงานถ้าพนักงานท่านไหนสมัครใจที่จะขอลาโดยไม่รับค่าจ้างวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีแต่ว่ายังไม่มีนโยบายในการบังคับการเลิกจ้างหรือว่าการหยุดงานจริงๆตัวค่าใช้จ่ายของโรงแรมอะค่ะเรามีค่าใช้จ่ายหลักก็คือมันจะเป็นค่าน้ำค่าไฟอีกส่วนนึงก็จะเป็นค่าจ้างหรือว่าค่าเงินเดือนพนักงานซึ่งตามหลักค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ถ้าภาครัฐจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ในส่วนของผู้ประกอบการได้ก็น่าจะช่วยได้ดีกว่านะคะดีกว่าที่จะต้องไปปลดหรือว่าไปลดการจ้างจากพนักงานลงเพราะนั้นจะปัญหาไม่จบค่ะหมายความว่าตอนนี้ของเราเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยยังจ้างยังจ่ายปกติยังจ้างยังจ่ายปกติค่ะแล้วก็ตัวโรงแรมเองก็ยังเปิดดำเนินการตามปกติเช่นกันเราก็ยังมีลูกค้าที่จองห้องพักมาอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆจนถึงเดือนหน้าก็ยังมีลูกค้าอยู่ยังไม่มีวันไหนที่เป็นซีโร่ดังนั้นพนักงานก็ต้องสแตนด์บายในการให้บริการไม่ว่าลูกค้าจะมี5คน6คน10ห้องหรือว่าเพียงแค่2ห้องก็ต้องมีพนักงานเซอร์วิสในส่วนต่างๆกันค่ะคือคนพักอาจจะไม่เป็นศูนย์แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะถูกไหมครับใช่ถูกต้องค่ะถ้าเทียบเมื่อก่อนก็อาจ40-50ห้องอัตราส่วนของพนักงานมันเพียงพอกับการให้บริการแต่ตอนนี้ด้วยความที่เหลือ5ห้อง10ห้องก็ต้องมีพนักงานสแตนด์บายแต่อาจจะแบบจำนวนอาจจะเยอะนิดหนึ่งถ้าเทียบกับจำนวนลูกค้าที่เข้าพักแต่ถ้าไม่มีเลยก็คงไม่ได้ค่ะเราประเมินไหมครับว่าเราจะรับสถานการณ์ขนาดนี้ไปได้นานขนาดไหนถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะสามเดือนเนี่ยน่าจะเอาอยู่ค่ะในตัวค่าใช้จ่ายหรือว่าในส่วนต่างๆ